โดยปกติแล้วการเขียนแบบ CAD นั้นเมื่อเราต้องการป้อนค่าคำสั่งจะมีวิธีอยู่3วิธีครับในการใช้คำสั่งดังกล่าวนั่นก็คือเลือกจากเมนู2เลือกจากไอคอนแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการใช้คีย์ลัดนั่นเองการใช้คีย์ลัดนะครับก็คือการเคาะลงไปที่คีย์บอร์ดตรงๆโดยแต่ละตัวพยัญชนะอักษรนั้นก็จะแทนคำสั่งนั่นเองอย่างเช่นผมพิมพ์ CEO ก็จะแทนคำสั่ง copy เราก็สามารถใช้คำสั่ง copy ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกหาไอคอนหรือคลิกหาที่เมนูต่างๆเมื่อเราทราบคำสั่งได้แม่นยำแล้วจะช่วยทำให้การเขียนแบบนั้นรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว JustaCatหรือ CAD ตัวอื่นเองใช้คีย์ลัดที่เหมือนกันทั้งนี้คีย์ลัดทั้งหมดสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยให้เราไปที่ Manage แล้วก็เลือกที่ Edit Alias จะเป็นการแก้ไขคีย์ลัดโดยให้ทุกท่านเลื่อนลงมาบริเวณด้านล่างด้านซ้ายแทนคำสั่งด้านขวาแทนชื่อคำสั่งนั่นเองฉะนั้นหากเรากดพิมพ์ตัว A ก็จะแทนคำสั่ง Arc พิมพ์ตัว C ก็จะแทนคำสั่ง Circle เมื่อเราเคาะที่คีย์บอร์ดก็จะมีไกด์มาให้ครับโดยเราคลิกตัว A จากนั้นเคาะ Enter หรือ Spacebar มันก็จะสร้างตัว Arc ขึ้นมาให้นั่นเองหรือ Circle พิมพ์ C เคาะ Enter นั่นเองเขาก็จะสร้างวงกลมมาให้เราได้ทันทีการแก้ไขคำสั่งต่างๆที่บน G-Star และตัว CAD ยี่ห้ออื่นนะครับก็ทำงานใกล้เคียงกันนั่นคือมาที่ Manage อีกครั้งหนึ่งคลิกที่ Edit Alias จะสังเกตว่าตัวอักษรจะคล้ายคลึงกันมาถึงการแก้ไขจะมีบางคำสั่งที่เราต้องพิมพ์ตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไปหากเราต้องการพิมพ์เป็นตัวอักษรที่ใกล้ๆกันอย่างเช่น CO copy ผมอยากจะเปลี่ยนเป็น CC แทนคำสั่ง copy ก็ให้มาที่ manage เลือกที่ edit alias จากนั้นคลิกหาคำสั่ง copy ครับแล้วก็เลือกที่ edit ด้านบน alias นั่นคือคำสั่งของ copy ให้เราใส่ตามที่เราต้องการนั่นก็คือCC จากนั้นก็โอเคแล้วก็ apply โปรแกรมจะให้เรายืนยันในการเซฟไฟล์ที่เป็นคำสั่งนั้นทับไหมเราก็ตกลงนะครับจากนั้นก็โอเคเมื่อเราพิมพ์ CC อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นคำสั่ง copy นั่นเองการแก้ไขคำสั่งของ command line เหล่านี้ช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นทำให้เราได้มีคำสั่งที่เฉพาะตัวอักษรที่เราใช้งานบ่อยๆจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราทำงานได้คล่องขึ้นเขียนแบบได้ไวขึ้นนั่นเองครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ